คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณอามมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณอามที่ได้ขี่รถกลับบ้านยามค่ำคืนทำให้ได้เจอกับเรื่องราวชวนขนลุกครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมารักฉันอย่าคิดถึงฉันมาเป็นชื่อหนังเลยนะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณอามกันเลยครับสวัสดีครับคุณอามค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณอามตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับค่ะอยู่แถวนครปฐมค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมคุณอามกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยเลยค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบติดตามเขาอยู่ก็เลยแบบฟังเขาทุกเรื่องเลยฝากพี่บ่าวตูนชอบมาก อยากให้แคมขับมาเล่าแล้วก็คุณโบนัส2คนที่เราแบบเราชอบเขามากแล้วพี่บ่าวตูนเนี่ยคุณโบนัสไปแล้วเมื่อกี้ไงค่ะฟังอยู่นะฮะบ่าวตูนก็ดีใจด้วยบ่าวตูนเขาน่าจะบวชอยู่มั้งเป็นพระอยู่นะจะไม่ผิดอ๋อเหรอคะใช่ใช่นะครับเนี่ยฟังเขาตลอดเลยเราก็เลยมาเริ่มหัดฟังจากเขาเลยแล้วก็ฟังก็เลยฟังมาเรื่อยเลยค่ะครับนี่ก็เลยพอมีเรื่องของตัวเองก็เลยอยากเล่าให้ฟังแจ๋วเลยเรื่องนี้เนี่ย ตั้งชื่อเรื่องมาเป็นชื่อหนังเลยนะเคยดูไหมรักฉันอย่าคิดถึงน่ากลัวนะเอาจริงๆหนังเรื่องนี้โคตรน่ากลัวเลยแต่เขาคำสอนเขาดีนะแล้วก็มันก็เหมือนกับตรงกับที่เราเจอมาถูกต้องมันเหมือนกันเลยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ค่ะเป็นยังไงคะก็คือปกติเนี่ยเส้นทางที่อามทำงานนะคะครับมันจะต้องขี่รถเมื่อย้อนไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วมันตอนนั้นมันจะไม่มีรถแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์เอาแล้วก็ด้วยการทำงานของอาร์มอ่ะอาร์มจะนั่งอาร์มจะเลิกงานเนี่ยคืออาร์มทำงานโรงพยาบาลครับก็จะออกเวรตอนเที่ยงคืนบางทีก็เช้าแล้ววันนั้นน่ะคือออกเวรตอนเที่ยงคืนครับแล้วก็ขี่รถผ่านกลับบ้านปกติคือไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ขับขี่ไปเข้าออกของตรงนั้นมานานจนเราชินกับเส้นทางอ่ะซึ่งเส้นทางนั้นจริงๆมันเป็นถนนสวนเลนก็น่ากลัวแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเวลาเราขับรถผ่านเนี่ยมันจะผ่านโรงเรียนแต่ก่อนอามตอนเรียนประถมสมัยประถมอะค่ะอามเรียนอยู่โรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งคือไม่ขอบอกแล้วกันว่าโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรแต่มันจะอยู่ริมถนนค่ะแล้วทีเนี้ยตอนที่เราขี่รถผ่านโรงเรียนเนี่ยเราอยู่ๆเราก็นึกถึงไปตอนเราเรียนประถมที่เนี่ยแล้วเราก็นึกถึงเพื่อนอยู่คนคือตอนประถมตอนป.6 เราแอบชอบเพื่อนผู้ชายอยู่คนนึงเป็นเด็กผู้ชายก็เด็กในห้องเราอ่ะมันจะมีพี่ของเด็กที่เราชอบเดี๋ยวสมมุติให้เป็นชื่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรียกเป็นชื่อที่แบบให้เกียรติเขาแล้วกันเขาชื่อเกียรติกับรักแล้วกันก็คือเกียรติเนี่ยจะอยู่ห้องเราเราก็จะแบบเขาจะขี้แกล้งเด็กๆอ่ะเหมือนเด็กที่ขี้แกล้งสมัยเด็กๆแล้วก็เด็กที่เราแอบชอบเนี่ยเขาจะชื่อรักเขาจะเป็นน้องกับของเขาชื่อเกียรติแล้วเราก็นึกถึงว่าเออป่านนี้เขาเป็นยังไงนะโตหรือยังก็ไม่รู้แล้วก็หน้าตาเป็นยังไงจะหล่อไหมคิดไปอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอ่ะหลังจากผ่านโรงเรียนแล้วก็จะผ่านตรงมันเป็นเหมือนชุมชนน่ะเป็นบ้านเขาซึ่งเป็นที่บ้านเขาที่เรารู้เราก็ขี่รถแล้วเราก็นึกถึงอีกพอผ่านตรงส่วนในบ้านของเขาเออมันจะไปหามั้งเนาะเป็นยังไงก็ไม่รู้น่าจะเข้าไปหามั้งว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราแอบชอบอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงโตมาแล้วจะหล่อไหมจะอะไรยังไงเหมือนอารมณ์แบบย้อนไปวัยเด็กอะค่ะครับแล้วก็คิดแค่นั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านปกติพอกลับถึงบ้านปุ๊บเราก็อาบน้ำนอนปกติเลยตอนนอนไปฝันทุกสิ่งทุกอย่างอะอามจะบอกก่อนเลยว่ามันเหมือนกับมันเป็นความฝันอามเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องของพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าอามจะมากับเรื่องของความฝันกับกลิ่นกับสัมผัสอยู่แค่นั้น
แต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรพวกนี้มันไม่ได้หายเห็นบ่อยคือเป็นคนที่มีแค่นี้แต่ก็คือฝันว่าเราอะได้เจอกับคนชื่อรักนี่แหละแล้วเราก็เหมือนกับในฝันนะพี่แต่เข้าใจคำว่าเวลาแอบชอบใครแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าคือในฝันเหมือนเขาอะชอบเราแล้วเราก็เหมือนเราสองคนเนี่ยโอ้ดีใจจังเลยเหมือนว่าเป็นแฟนกันในฝันนะคะแล้วเขาก็จะมาคอยเข้ามาดูเราเวลาเราเล่นหนังยางสมัยเมื่อที่10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีการละเล่นอะไรหรอกก็คือมีแต่เล่นพวกหนังยางดีดลูกแก้วแล้วก็พี่แจ็คเคยเห็นตัวทอยการ์ตูนไหมที่มันเป็นการ์ตูนยางแล้วมันจะมีพันพวกลวดโอ้ทันครับผมนั่นแหละเขาก็เล่นเราก็ไปดูเราเล่นเขาก็มาดูเหมือนกับในความฝันมันรู้สึกมีความสุขมากมากเลยนะแล้วก็เอ้ยเราเหมือนเราเป็นแฟนกันแต่มันก็คือเด็กแล้วด้วยความที่อามบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าโรงเรียนที่อามอยู่มันเป็นโรงเรียนวัดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อามฝันเห็นอะมันก็จะอยู่ในโซนโรงเรียนวัดแล้วโรงเรียนที่อามอยู่อะตอนป.5โรงเรียนไฟไหม้เพราะว่ามันเป็นอาคารไม้ไฟไหม้ทั้งโรงเรียนเลยทีนี้ท่านเจ้าวาดอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เฉพาะเด็กที่อยู่ตรงตึกนั้นน่ะซึ่งจะมีเด็กประถมใหญ่พวกป.5 ป.4 ป.5 ป.6 ท่านก็ให้มาเรียนอยู่ในศาลาวัดเวลามีงานศพหรืออะไรก็จะย้ายไปเรียนอยู่ในข้างโบสถ์คือแบบอารมณ์ว่าในระหว่างที่เขากำลังก่อสร้างอ่ะเราก็ต้องมาเรียนฉะนั้นเวลาอามฝันน่ะในโซนที่อยู่มันก็จะอยู่ตรงแถวบริเวณวัดแถวนั้นน่ะในวัดตรงโซนข้างศาลามั่งข้างเมนเผาศพเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นโซนที่เด็กๆต้องจะอยู่แค่โซนแถวนั้นครับพออามตื่นมาก็รู้สึกมันแปลกๆนะแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเหมือนเราสงสัยเราคงคิดถึงเขาเราก็เลยฝันพอหลังจากนั้นมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันฝันบ่อยเหมือนเดิมเล่นกับเขาแต่ไม่เหมือนเดิมนะมันก็เหมือนกับไปเล่นกันเล่นอยู่ในวัดมั่งคือในโซนใช่มันจะเป็นโซนอยู่แค่ในวัดเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าเราเรียนอยู่ตรงนั้นไงตอนสมัยเรียนเราก็เรียนแล้วภาพลักษณ์ที่เราเห็นอะรวมทั้งตัวเราเองอะมันก็อยู่ในตอนที่เป็นเด็กป.6 ป.6 นะคะมันไม่ได้เป็นเด็กโตรวมทั้งตัวเราเองที่เราเห็นในฝันน่ะก็คือเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กปัจจุบันป.6 เขาก็ป.6 มันไม่ได้เป็นแบบคนโตหรืออะไรเลยแล้วมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เขาชอบมาแซวก็จะมีเกียรติแล้วก็อีกคนนึงเอาชื่อเพชรนะคะเขาจะมาชอบมาแล้วก็จะวนเวียนอยู่แค่คนกลุ่มเนี้ยในฝันน่ะมันก็จะเวียนอยู่แค่ในนี้เราก็แบบตื่นมาเราก็รู้สึกมันก็แปลกเนาะหลังๆก็มันเหมือนถี่ขึ้นอะจากที่เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งมันกลายเริ่มเป็นอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วในฝันมันก็จะแบบไปโรงอาหารมั่งนั่งกินข้าวแล้วก็เหมือนว่าอยากกินอันเนี้ยในฝันนะเราก็จะแบบกินไหมเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันกินด้วยกันมันจะมีอยู่แค่เนี้ยในเรื่องของความฝันแต่มันเริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขกับความฝันตรงนั้นมันเริ่มหลับแล้วมันหลับลึกขึ้นมันเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับความฝันตรงนั้นใช่แล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันนานนะนี่ประมาณ 3-4 เดือนก็คือฝันอย่างเงี้ยมาตลอดฝันเห็นเขาแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราขัดหรืออะไรเลยเพราะเรารู้สึกเรามีความสุขกับความฝันตรงนั้นแล้วตอนนั้นอาร์มก็มีแฟนอยู่แต่ด้วยความที่ทำงานอาร์มกับเขาคือคนละที่กันอาร์มจะต้องไปหาเขาเนี่ยอาทิตย์นึงประมาณครั้งนึง2ครั้งแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาบ้านประมาณครั้ง2ครั้งหลังๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปหาเขาเรารู้สึกว่าเราเบื่อเราไม่อยากเจอไม่อยากหาไม่อยากไปพอเวลาเขามาก็เห็นหน้าก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากคุยไม่อยากสูงสิงไม่อยากคุยกันนะด้วยตัวเขาเองก็แปลกเขาบอกว่าเราแปลกขึ้นแต่เราบอกว่าแปลกตรงไหนเราก็เหมือนเดิม
พอวันนั้นเขาก็พูดว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมีกลิ่นนะเราก็งงกลิ่นอะไรเราด้วยความอาเป็นคนที่รักมันก็เป็นคนที่รักความสะอาดพอสมควรนะว่ากลิ่นตัวกลิ่นอะไรเราก็ถามว่ากลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นเหมือนผู้ชายที่เราก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายด้วยกันเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะยังไงเราก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นยังไงหรอเขาบอกมันเป็นกลิ่นลมหายใจของเธออ่ะมันเหม็นเขียวนี่เสียเซลล์เลยนะเฮ้ยบ้ากลิ่นอะไรเราก็หรือว่าเราพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นอะไรสุขภาพเราไม่ดีบอกไม่ใช่หรอกเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นผู้ชายจริงๆมันเหม็นเขียวมันแบบมันไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะมันเหม็นพอเขาบอกว่าเขาเข้ามาใกล้เราอ่ะเขาเหม็นเราก็มันแตกนะเราก็รู้สึกว่าท่านมันเป็นกลิ่นนั้นได้ยังไงแต่ตอนนั้นไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเลยนะโลกัสแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะเสียเซลล์อ่ะเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยฉันเหม็นหรอแต่ก็คือเราก็ไม่ได้คิดตรงจุดนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะรวมทั้งเรื่องของความฝันของเพื่อนด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราก็จิตของเราอ่ะมันจดจ่อตรงนั้นเราก็เลยฝันถึงแต่เขาเราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเพราะว่าในฝันมันก็ยังมีเพื่อนเขามีที่เขาทีนี้มันนานเข้าแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนตอนเรากลับบ้านขี่รถกลับบ้านแม่ก็ถามว่าขี่เข้าบ้านแม่ถามมากับใครก็ขี่แล้วก็มาคนเดียวแม่มากับใครแล้วก็พูดถึงชื่อแฟนเราอ่ะไม่ได้มาด้วยเอ้าก็เมื่อกี้เห็นมันมาสองคนอันนั้นก็เริ่มรู้สึกอะไรอ่ะแต่เขาไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะความฝันของมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดจนมีวันหนึ่งเราฝันที่นอกจากที่ว่านอกเหนือจากที่เขาพาเราไปเล่นพาเราไปกินไปนั่งอยู่ริมน้ำตรงหลังโรงเรียนมันก็จะมีริมน้ำนะพาไปแบบสนุกเหมือนเล่นสนุกกันอ่ะพี่เคยดูเรื่องแฟนฉันใช่ไหมครับอารมณ์นั้นเลยอ่ะที่แบบไปเล่นหนังยางแล้วก็มีมาแซวมาเล่นมาเปิดกระโปรงมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบแล้วถ้าเราได้ความรู้สึกที่ว่าเราได้ย้อนกลับไปเด็กๆอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราสนุกเรามีความสุขครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกจะกลัวหรือจะอะไรวันนั้นคืนนั้นเราเขาบอกว่าเธอไปนอนบ้านเราไหมไปเที่ยวบ้านเราไหมเราก็บอกว่าเอาสิเพราะในความฝันที่พี่อาร์มบอกมันไม่เคยนอกเหนืออะไรนอกจากวัดเลยในโซนบริเวณวัดที่มันเป็นโรงเรียนก็ไปสิแล้วก็อยากไปเขาก็บอกว่าแล้วทีนี้เขาก็พาเราเดินไปอารมณ์ที่แบบเดินไปถึงกุฏิเจ้าวาดอ่ะเพราะเราจำได้เราก็งงจะพามาทำไมเขาก็บอกมานี่มาเราก็เรียกเราก็เดินตามขึ้นไปเขาก็ขึ้นไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยห้องเราเราก็งงเพราะว่าลักษณะของห้องอ่ะพี่มันจะเป็นช่องแล้วมันไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแต่มันเป็นช่องที่มันมองลึกเข้าไปอ่ะแล้วบางช่องห้องมันก็มีคนนอนบางห้องมันก็มีคนนอนมันก็มีห้องว่างก็มีแต่คือลักษณะที่มองเข้าไปอ่ะมันจะเป็นห้องลึกๆมันเป็นเหมือนซองอ่ะซองเข้าไปเราก็บอกเฮ้ยจะบ้าเหรอให้เรามานอนตรงนี้ได้ยังไงเกิดพระท่านมาเห็นแล้วมันก็บาปด้วยมานอนอะไรอย่างนี้ในวัดเราก็พูดอย่างเงี้ยเราก็พูดในฝันเราก็เป็นเด็กในฝันเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันในวัดในวาเราจะมานอนได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงเขาก็หัวเราะในฝันคือเขาก็หัวเราะเราแล้วเขาก็บอกว่าไม่นอนก็ได้แล้วเหมือนกับเราก็ตื่นที่มันรู้สึกมันลึกขึ้นนะความฝันนะมันหลับลึกขึ้นแล้วมันก็อยากฝันถึงเขามากขึ้นมันเหมือนเราอยากนอนอยากฝันอย่างวันเนี้ยฉันนอนเนี่ยฉันอยากฝันถึงมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเราคิดถึงอะเราอยากฝันถึงเขาพอเราไม่ได้ฝันถึงเขาเรารู้สึกเฮ้ยทำไมไม่ฝันถึงวะคิดถึงแล้วกับแฟนนี่คือแบบไม่ไปหาไม่อะไรเลยนะ คือเหมือนเขาก็ว่าเราเปลี่ยนไปเยอะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นว่าเราเปลี่ยนเราก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราเดินทางเราทำงานก็เหนื่อยแล้วเราไม่อยากไปมันผ่านไปประมาณครึ่งปีเรื่องเนี่ยฝันไปอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่แบบเนี้ยแล้วในฝันเขาก็จะแบบเธอเราอยากกินอันนั้น
ไม่อยากกินอันนี้เขาจะมาบอกตลอดเขาจะพูดตลอดเรื่องของเรื่องกินหลังๆนี้จะฝันว่าอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้ผ่านไปประมาณ6เดือนตอนนั้นมันเป็นวันออกพรรษาจำได้เลยเพราะว่าวันออกพรรษาแม่ชวนไปบ้านเขานี่บอกชื่อจังหวัดได้แม่ชวนไปหนองคายแล้วที่บ้านอ่ะจะเป็นอำเภอที่บ้องไฟพญานาคขึ้นเยอะที่สุดมันเป็นโซนตรงนั้นแล้วเจ้าวาดปีนั้นเนี่ยท่านจะทำพิธีบวงสรวงอยู่ตรงริมแม่น้ำโขงท่านก็เป็นหมอผีไม่ใช่หมอผีเขาเรียกร่างทรงร่างทรงใช่ทั่วจังหวัดทั่วเขตแดนอีสานอ่ะขึ้นมาก็เยอะนะเป็นร้อยเลยค่ะแล้วตามแบบบ้านนอกตามชาวบ้านอ่ะถ้าที่วัดไม่มีที่นอนอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนกันแบบแบบบ้านนี้ว่างนะไปนอนได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าอึดอัดเพราะวัดเขาจะเต็มมันมีงานบุญด้วยวันนั้นออกพรรษาทีนี้มันจะมีหมอทรงอ่ะที่เป็นคู่สามีภรรยายายเขาชวนมานอนที่บ้านแต่เขาก็มานอนที่บ้านพอมานอนที่บ้านแล้วระหว่างกลางวันเนี่ยแล้วเราเป็นพวกเอาจริงๆอาเป็นพวกชอบดูหมอชอบดูจนตัวเองไปเรียนไพ่ยิปซีเลยนะเรียนดูหมอเองเลยคือชอบมากแต่ตอนนั้นนะคือไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรชอบก็เลยขอเขาพี่หนูอยากดูหมอดูได้ไหมเขาก็บอกว่าดูได้นี่เขาก็เรียกมาเขาเอาวันเดือนปีเกิดเราแล้วเขาก็มองหน้าเราคนผู้หญิงอ่ะเขาก้มหน้าดูแต่คนผู้ชายอ่ะมองเรามองแล้วก็จ้องแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าเรามีวิญญาณตามอยู่นะเราก็บอกว่าไม่รู้สึกเลยว่ามีวิญญาณตามครับแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ไม่รู้สึกแปลกๆแล้วเขาก็ถามว่าแล้วคนรอบข้างเขาไม่ทักเราบ้างหรอเราก็บอกว่าไม่นะเราก็พูดเขาว่าอ๋อมีแม่แม่เคยบอกว่ามีขี่รถมากับใครแล้วก็มันก็มีอยู่ที่บางคนเขาก็จะแบบเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะเหมือนมีคนว่าเห็นเราแวบๆเวลาเรามาทำงานตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนมีคนมากับเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่คิดอะไรนี่คือไม่คิดอะไรจริงๆนะด้วยความไม่คิดอะไรเลยแล้วเขาก็เลยพูดว่าเขาไม่ได้มาร้ายนะน่าสงสารด้วยเขามาขอส่วนบุญนี่ก็เลยอยากรู้เขาถามว่าอยากรู้หรอว่าเป็นใครแล้วก็บอกก็อยากรู้นะว่าเขาชื่ออะไรแล้วยังไงเวลาเราทำบุญเราจะได้บอกชื่อเขาถูกไงแล้วก็พูดกับเขาแบบนี้แหละเขาก็เลยบอกเราว่าวันนี้ทำบุญหรือยังเราบอกว่าวันนี้ทำแล้ววันนี้มันเป็นวันออกพรรษาทำสังฆทานด้วยทำใหญ่เลยเขาก็บอกว่าให้เราอะไปกวดน้ำทำบุญแล้วใช่ไหมไปกวดน้ำนะก่อน6โมงเย็นนะและเวลากวดน้ำอะให้คว่ำขันแล้วเดินหันหลังแล้วบอกว่าก่อนที่จะคว่ำขันเสร็จก่อนที่จะเดินหันหลังให้พูดว่าบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ได้ทำขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่ตามตัวข้าพเจ้าอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วเราจะรู้เองว่าคือใครแล้วก็ทำตามเขาบอกแล้วเขาบอกเวลาคว่ำเสร็จหันไม่ต้องมองหันหลังเราเดินออกมาเลยก็ทำตามที่เขาบอกคว่ำเสร็จแล้วก็เดินออกมาเลยตกกลางคืนวันนั้นฝันอีกแต่คราวนี้ฝันไม่ได้อยู่ในวัดแล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนทุ่งโล่งๆเหมือนทุ่งโล่งๆที่มีหญ้าขึ้นเป็นทุ่งโล่งเลยแล้วระหว่างทุ่งโล่งๆนั้นมันจะมีเหมือนเสาแล้วก็มีหนังสือที่เคยเห็นในโบสถ์ไหมคะที่ก็จะมีเสาแล้วก็มีหนังสือที่เป็นของคริสต์เขาอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็ในฝันเขาก็พูดว่าเธอเราตายแล้วนะเราก็ตกใจในฝันเราคือเราตกใจเฮ้ยเราก็บอกเราตายแล้วแล้วเขาก็เรียกเรามาเนี่ยชื่อเรามันจะเป็นสมุดอยู่ตรงนั้นอะแต่เขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยชื่อเรามันตกใจไหมตกใจแต่ไม่กลัวนะในฝันไม่กลัวเขาเลยเราไม่กลัวเขาเลยเราก็ถามว่าเอ้าแล้วเธอตายยังไงเขาก็บอกว่าเราเป็นเอกตายนะคือเราก็ตกใจบอกอ้าวเหรอแล้วก็ตื่นหลังจากนั้นแหละเรามีความรู้สึกว่าพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราปิดกั้นแหละเราเริ่มกลัว
ตอนในฝันนั้นเราไม่กลัวแต่พอมาแบบนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเรากลัวความฝันอะมันห่างขึ้นแต่พี่วันนั้นอะเราตอนกลางคืนนะคะนอนเหมือนนี่แหละแล้วห้องที่อยู่ด้วยกันมันจะมีห้องข้างๆพี่ชายเราปวดท้องประมาณที่สองที่สามปวดท้องหนักมากแล้วก็เดินเข้าเหมือนเรารู้สึกว่าเราเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ดับวูบไปเลยแล้วทีเนี้ยพี่ชายเรารู้สึกตัวอีกทีคือพี่ชายมาตะโกนเรียกชื่อเราก็เลยลืมตาขึ้นแล้วก็ถามว่าทำไมมานอนตรงนี้คือเดินออกจากห้องแล้วก็อยู่ตรงหน้าห้องน้ำเลยนอนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเราจะเข้าห้องน้ำนี่แล้วทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เขาก็ถามว่าเราก็ถามว่าอ้าวเราได้ยินได้ยังไงที่เนี้ยห้องของอาร์มกับพี่มันจะมีบันไดกั้นมันจะเป็นห้องที่มีบันไดกั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนคนมาขูดกำแพงห้องเขาอะแก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 ะแล้วก็บ้าใครจะไปขูดนี่ไม่ได้ไปขูดอะไรเลยได้ยินเพราะปกติเขาเป็นคนที่ก็หลับลึกอยู่เขาก็เลยเดินออกมาดูมันดังถี่ขึ้นแรงขึ้นถี่ขึ้นแล้วเราก็แบบในตอนนั้นอะเราฝันเราก็ฝันเห็นเขาอีกไงตอนที่เราวูบไปอะเราฝันเห็นเขาแล้วอารมณ์ตอนนั้นคือแม่อยู่ข้างล่างแม่ได้ยินเสียงโวยวายอยู่ข้างล่างแม่บอกว่าตอนที่แม่ตื่นก่อนที่แม่จะได้ยินเสียงเราแม่บอกว่าแม่ฝันว่าพระมาที่บ้านมาสี่องค์แล้วแม่ก็เลยบอกว่ามาพระมาทำไมหรอท่านก็พูดว่าอ๋อก็มันมีงานไงเขามีกิจนิมนต์มาที่บ้านเนี้ยเขาชี้มาที่บ้านเราแม่บอกพระมาสี่องค์ในฝันแม่บอกมาสี่องค์อ่ะคือเขามาสวดศพใช่แม่เขาก็เลยไล่บอกหลวงพ่อที่นี่ไม่ได้มีใครตายจะมาทำไมไปไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าแต่มันมีคนนิมนต์มาที่นี่บอกไม่มีหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อกลับไปได้เลยแม่เขาก็แบบในฝันแม่เขาไล่ในฝันแม่เขาก็ไล่พระแล้วเขาก็ตื่นเพราะเขาได้ยินเสียงโวยวายอยู่ข้างบนเขาได้ยินเสียงที่เราคุยกับเราว่าทำไมเรามานอนอยู่ตรงนี้คืออารมณ์สลบไปนี่คือหน้าฟาดไปกับพื้นด้วยนะคะ คือหน้าตรงเนี้ยคือเราแบบไม่รู้ตัวเลยว่าเราล้มไปโดยที่เราฟาดไปกับพื้นเลยเราก็เริ่มงงตัวเองว่าเราเป็นอะไรหลับก็หลับลึกขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ก็ยังแบบคิดในแง่บวกว่าเราคงพักผ่อนน้อยเพราะนี่เป็นด้วยการทำงานด้วยแหละแล้วพอไปตรวจกับหมอมันเริ่มเป็นอย่างเงี้ยคืออยู่ดีๆก็วูบออกมาจากห้องน้ำแล้ววูบแล้วก็ฝันแล้วก็นอนอยู่ตรงพื้นห้องน้ำก็เคยมีนะคะก็เลยไปหาหมอที่อาจารย์หมอที่เขาเกี่ยวกับหัวใจอ่ะเขาก็ไปตรวจคลื่นหัวใจล่ะของเราอ่ะเขาจะมีตัววัดคลื่นหัวใจอ่ะเขาบอกว่าในจังหวะที่คลื่นหัวใจเราอ่ะมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะมีจังหวะนึงที่อยู่ดีๆอ่ะตอนมันขึ้นสูงแล้วมันก็วูบลงมาเขาถามว่าญาติพี่น้องเราในบ้านมีใครเป็นโรคไหลตายไหมครับเราก็บอกว่าอ๋อมีนะเพราะว่าญาติทางแม่เป็นคนอีสานก็มีเหมือนกันเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยจังหวะที่หัวใจมันวูบลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะตายไปได้เลยคือหลุดไปได้เลยคือวันนั้นเนี่ยถ้าพี่ชายไม่มาปลุกทุกครั้งที่เป็นน่ะล้มลงไปแล้วก็ฝันถึงเขาแต่คือหลังๆคือมันล้มในห้องน้ำมั่งนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปมั่งเนี่ยเราจะฝันถึงเขาในฝันก็ยังเหมือนย้อนเราไปใบเด็กแต่เริ่มมันจะเริ่มห่างขึ้นเหมือนเราปิดกั้นและห่างขึ้นความฝันมันจะห่างขึ้นจนมันมาจบที่วันหนึ่งเขามาบอกเราว่าเธอในระยะเวลาที่รวมกันประมาณปีนึงนะคะครับครับที่ฝันแบบนั้นเขามาบอกว่าเราจะไปเกิดแล้วนะในฝันที่บอกที่แจ็คตลอดว่าไม่เคยกลัวเขาเลยครั้งนี้เราร้องไห้หนักมากมันเหมือนกับที่มีความรู้สึกว่าเหมือนที่แฟนที่เรารักหรือคนที่เรารักตายจากเราอ่ะเราก็บอกว่าเธอจะไปทำไมให้เราไปแทนได้ไหมในฝันนี่คือพูดกับเขาแบบนี้ด้วยนะเขาบอกว่าจะบ้าเหรอมันไม่ใช่เวลาของเธอแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราอยากไปอ่ะเราอยากไปแทนอ่ะเราร้องไห้คือร้องไห้หนักมากในฝันเหมือนเราแบ
มันรู้สึกเสียใจอ่ะรู้สึกเสียใจมากนี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เวลานะเราอ่ะจะไปแล้วเราก็เลยถามเขาว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมเขาก็พูดกับเราว่าเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะเราก็จะได้เจอกันแล้วตั้งแต่วันนั้นมาพี่เหมือนตัดสวิตช์เลยนะไม่เคยฝันถึงเขาอีกเลยไม่เคยเลยผ่านไปประมาณเดือนนึงมันมีจุดที่ว่าผ่านไปประมาณเดือนนึงนั้นก็นั่งเรือไปทำงานปกติเหมือนเดิมเจออาจารย์อาจารย์สมัยเรียนประถมแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่สอนห้องเขาเราเจออาจารย์อาจารย์เราก็พูดชื่ออาจารย์เสร็จจำหนูได้ไหมเขาก็บอกอ้าวจำได้สิเธอก็พูดชื่อจริงนามสกุลเราอะนะคะเราก็ถามว่าอาจารย์จำลูกศิษย์ที่อาจารย์สอนได้ไหมเราก็พูดชื่อนามสกุลเขาก็บอกจำได้แต่เขาตายแล้วนี่พี่หนูสตันนิ่งไปแป๊บนึงแต่เขาตายไม่ดีนะหนูบอกอาจารย์หยุดหยุดก่อนแต่ไม่ต้องบอกเขาเป็นเอดตายใช่ไหมอาจารย์ก็บอกอ้าวแล้วเธอรู้ได้ยังไงพี่โหอาจารย์หนูฝันถึงเขาทุกคืนฝันบ่อยมากฝันแบบโอ้ทางฝันถึงแม้กระทั่งพี่เขาเขาตายหมดเลยทั้งเขาทั้งพี่เขาแล้วก็กลุ่มเขานั่นน่ะแก๊งเขานั่นน่ะตายหมดเลยครับเราก็แบบเอ้าแล้วก็ตายบอกเหมือนสมัยก่อนเด็กที่อยู่ตรงโซนวัดอะค่ะมันเลยไปมันก็จะเป็นเหมือนชุมชนอะเนาะมันก็จะเป็นแบบก็จะแบบแอบในแบบเด็กเกย์เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันอะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วอะเขาเล่นยาแบบใส่แทงเข็มโอ้ยไม่ต้องลงรีเทลคุณอามอ๋อค่ะขอโทษค่ะครับครับก็คือเหมือนกับว่าเขาไปก็คือติดกันหมดเลยคือยกแก๊งกันไปเลยเราก็เลยแบบตกใจนะแอบตกใจแล้วก็แบบมานั่งคิดย้อนกลับไปทุกครั้งที่เราฝันถึงเขาว่าเขาอยากกินอะไรอ่ะเราก็นั่งคิดว่าอาทิตย์นึงที่เราฝันส่วนใหญ่มันจะเป็นวันโกนวันพระที่อามบอกว่าอาทิตย์นึงอามจะฝันถึงเขาประมาณวันสองวันอะแล้วพอตื่นมาจากที่บ้านอามก็จะเป็นคนที่แบบพอเสาร์อาทิตย์ถ้ามันติดเสาร์อาทิตย์อามก็จะชอบทำบุญใส่บาตรอามก็จะใส่ในสิ่งที่เขาอะอยากกินเพราะว่าพอเราไปถึงปุ๊บเราจะเห็นตรงนั้นอะมันขายแล้วก็เคยแบบเวลาไปใส่บาตรแล้วเราไปซื้อของตามข้างหน้าวัดอะวันนี้จะใส่อะไรดีพอเห็นปุ๊บเอ้ยใส่อันนี้ดีกว่าซึ่งมันน้ำพริกกะปิเขาจะแบบเธอเราอยากกินน้ำพริกกะปิเขาก็จะชี้อามอยากกินพะโล้อยากกินแกงเขียวหวานคือแต่ละอย่างที่เขามาเข้าฝันน่ะมันจะต้องฝันว่าอยากกินตรงนั้นอยากกินตรงนี้แล้วอาจารย์เขาก็เคยพูดอาจารย์เขาก็บอกให้ฟังว่าคือเขาด้วยความที่เขาเสียชีวิตกันตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเขาไม่ค่อยมีใครทำบุญให้เขาอ่ะอาจารย์เขาบอกเขาน่าสงสารนะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีใครทำบุญทำอะไรให้เขาหรอกเพราะว่าอาจารย์เขายังสอนอยู่ตรงนั้นไงตรงโรงเรียนซึ่งอามอ่ะตั้งแต่เรียนประถมจบอามก็ย้ายเข้าไปอยู่ตรงโซนอื่นซึ่งมันไกลกับที่โรงเรียนประถมเราก็ไม่เคยเจอเพื่อนสมัยประถมไม่เคยเจอกันเลยเราก็ย้อนกลับไปแล้วก็มาคิดเสร็จแล้ววันนั้นกลับจะไปทำงานตอนเย็นเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนตอนเรียนผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งคนเนี้ยให้ชื่อว่ามนนะคะเขาอ่ะจะออกแนวว่าชอบพี่ต้องเห็นเด็กประถมป.5 ป.6 อ่ะจะเป็นพวกแอบชอบอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแกล้งกันอ่ะผู้ยิ่งแกล้งกันเนี่ยก็จะยิ่งชอบกันเขาอ่ะจะไม่ชอบเราเพื่อนที่ชื่อมนอ่ะเพราะว่าชื่อเกียรติอ่ะพี่ที่ชื่อเกียรติที่เขาก็ตายด้วยเหมือนกันอ่ะเขาจะชอบแกล้งกับเราเล่นกับเราเพื่อนที่ชื่อมนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราเราจะเหมือนออกแนวว่าเขาว่าชอบเด็กที่ชื่อเกียรติมากเราเจอเขาเราก็เลยถามแกจะรู้ไหมฉันฝันถึงเนี่ยรักบ่อยมากแล้วฉันก็เพิ่งรู้มันตายแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าเกียรติมันก็ตายแล้วก็พูดชื่อแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเพื่อนกำลังออกมาจากบวชชีพามนะเขาใส่ชุดขาวสิบวชชีพามโถแกและแกรู้ไหมว่าเกียรติเนี่ยมันมาเข้าฝันฉันแทบจะทุกคืนอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่เพื่อนอ่ะเขารู้ว่าเขาตายเพราะว่าเขาอยู่ในโซนบ้านเดียวกันฉันก็ต้องมาทำบุญเนี่ยฉันมาถือศีลฉันก็ต้องมาแบ่งบุญให้มันเนี่ยคือเราแบบถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วเขาไปกันหมดทั้งกลุ่มทั้งแก๊งแล้วก็ไม่มีใครทำบุญทำอะไรให้เขาแล้วทีนี้ด้วยความที่อามก็
ไปเรียนเกี่ยวกับพวกหมอดูแหละแล้วก็จะมีอาจารย์ใหญ่ที่เป็นพระอาจารย์เขาจะเป็นพระก็เลยคุยกับท่านว่าทำไมเราถึงฝันถึงเนี่ยถึงคนเนี้ยที่เข้ามาตามเราได้ในฝันเพราะว่า บ้านอามก็เหมือนแบบเจ้าที่ก็แรงนะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยจะแรงมากรู้เลยว่าเจ้าที่ที่บ้านแรงจะมาเป็นเสียงเป็นอะไรเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ให้ความรู้เราอะนะคะว่าเวลาที่เราหลับอะจิตของเราอะเราจะคุมไม่ได้มาจะล่องลอยออกมาคือเขาอะไม่สามารถเข้าไปบ้านเราได้อยู่แล้วตอนที่เขาตามมาเราก็ถามแล้วเขาตามหนูมาได้ยังไงก็เขาก็ตามมากับพาหนะที่เรามานั่นแหละที่รีบนึกถึงตอนที่ว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาไหมแล้วหนูคิดถึงเขาเขากระโดดขึ้นเกาะหนูมาตั้งแต่ตอนนั้นอะตั้งแต่ครั้งนั้นอะแล้วเขาก็ตามหนูมาตลอดหนูก็แบบโหนึกถึงว่าหนูขับรถติดดึกเปียวๆแล้วเกาะหนูมาตกใจนะพี่แล้วก็อาจารย์ท่านก็พูดว่าพระอาจารย์ท่านก็พูดว่าแล้วด้วยจิตของเราอะถ้ามันเป็นผู้ตามหลักวิทยาศาสตร์มันคือคลื่นวิญญาณมันคือคลื่นสัญญาณของไฟฟ้ามันเป็นคลื่นแล้วบวกกับที่ว่าระหว่างเราอ่ะคิดถึงแล้วจูนติดกับเขาพอดีในระหว่างที่ผ่านแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันจูนติดสัญญาณที่มันมีมันติดถึงกันพอดีเขาก็จะสามารถที่จะสื่อกับเราขึ้นมาได้มันเหมือนเป็นสัญญาณที่มันติดจูนติดปุ๊บมันก็เลยตามอย่างเงี้ยมาตลอดครับแล้วเราก็เลยฝันแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นวิญญาณที่แบบมันไม่มีพลังไม่มีอะไรอ่ะที่ตอนเราไปทำบุญให้เขาตอนนั้นที่ว่าเรากวดน้ำแล้วร้อนเนี่ยนะมันทำให้เขาเหมือนมีพลังขึ้นมาเหมือนพลังที่จะสามารถบอกเราได้อะไรสื่อสารกับเราได้มากกว่านั้นครับมันก็เลยเป็นออกมาในรูปแบบที่ว่าเขาไปบอกเราได้ว่าเขาตายไปแล้วครับเนี่ยเรื่องมันก็ประมาณเนี้ยค่ะคือมันหมดเลยอ่ะคุณอาร์มก็ไปคิดถึงเขาไงแล้วไปคิดถึงเขาในจังหวะที่เขาน่าจะจับสัญญาณจับจุดแล้วได้พอดีเขาก็เลยมาเพราะว่าเขาคืออย่างนี้พี่พวกกลุ่มเนี้ยเวลานั้นน่ะเขาจะชอบออกมานั่งเป็นแก๊งที่แบบชอบมานั่งริมถนนแล้วเราก็ถามกันเลยแหละว่าน่าจะเป็นตอนที่เราขี่รถผ่านและกลุ่มเนี้ยก็จะนั่งอยู่ริมถนนน่าจะถึงเขาจะเสียไปแล้วอ่ะเขาก็จะอยู่กันเพราะว่าเขาตายกันแบบทั้งกลุ่มเลยอ่ะน่าจะนั่งกันอยู่ริมถนนตรงนั้นตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยแหละแล้วเราด้วยความที่เราขี่ผ่านแล้วเราก็เขาเป็นยังไงกันนะเราก็อยากรู้ด้วยความที่เราคิดถึงมันเหมือนกับมันจูนติดถึงกันปุ๊บโอ้โหนั่นแหละคุณอามก็กันแหละอันเดียวกับที่ผมพูดเลยแหละก็คือเราไปจูนไปคิดถึงเขาเขาก็เลยมาก็ทำถูกแล้วครับก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาค่ะเออนะครับเพื่อให้เขาไปสู่ในภพภูมิของเขาอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่คุณอาร์มคนเดียวคนอื่นๆด้วยเพื่อนใช่เหมือนเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่มีคนทำบุญให้แต่กับเคสนี้ก็คือหลังจากที่เขาบอกเขาว่าเขาจะไปเกิดแล้วไม่เคยฝันถึงเขาอีกเลยโอเคตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยฝันมันเหมือนกับตัดสัญญาณตรงนั้นภาพตัดคือตัดไปเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วยนะแต่เหมือนเราจิตเราอ่ะมุ่งที่จะไปหาเขาเองใช่เราไปคิดถึงเขาเองถูกต้องใช่นะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะได้ครับขอบคุณมากได้เดี๋ยวก่อนได้ครับคุณอาร์มยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณอาร์มนะค่ะโอเคขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส